นะครับขออนุญาตแม่ค้ามันแล้วน่ารักมากเลยบ้านยังครับนี่เขาเอิ้นบ้านยังครับบ้านโพงามโพงามจ้ะส่วนมากลูกค้ามาผ่านมาบ่ครับแวะกินลูกค้าผ่านมากกับลูกซุ่มขาประจำนั่นแม่เว้าเล่ามีเป็นเป็นยังครับคือเว้าผู้ไทยบางเดียวบ่แม่นแม่เว้าผู้ไทยเว้าผู้ไทยก็ได้ครับผมจ้ะส่วนมากกับซุ่มขาประจำนั่นกันไปกันมากสร้างหม้อมือนะครับเสร็จก็มามันเยอะมากเลยผมก็เลยเรียกเอาไปเสร็จมาที่แรกว่าจะเอาเสร็จเล็กครับขอน้ำตกนะครับผมน้ำดำๆข้นๆหอมไปเลยมดบ่ครับแต่ละมือนี่มดบ่มดนะครับน้องมันนี่ก็ว่าสิบ่ตั้งเด้มันคึมๆนะครับเนาะคึมฝนตกแม่นครับตั้งนี่ไปสะพานเทพสุดายครับลัดไก่สุดตะบ้านผมต้องไปทางนี้แหละครับข้ามสะพานบันไลหลอดแล้วแวะกินก๋วยเตี๋ยวร้านแรกก่อนเลยแวะเข้ามารับรองครับผมครั้งแรกคือกันสิเป็นยังไงติดตามกันเลยลองเบิ่งครับเตี๋ยวบ้านนอกนี่นะครับแซ่บผมมากที่มาผักเส้นแบบนั้นนะครับไม่ต้องสุกมากบ้านนอกเส้นแม่มันกรุบอยู่เลยเดี๋ยวครับหอมๆมันๆท้องเลยนี่ลูกอีสานเล่นกินเที่ยวเคยเบิ่งบ่ครับ YouTube เพจก็มีแฟนบุ๊กมีได้เฮาก่อนเบิ่งอันนี้มั้ยครับรอเขาไปเบิ่งครับลูกอีสานครับลูกอีสานเพิ่นว่าเล่นกินเที่ยวสิได้เฮาเบิ่งครับนี่แม่บ่น่ารักของผู้ไทยดีน่ารักครับผมเป็ดมันบานดีครับทีละซอสฝาเขียวนิดน้อยลุกไปเลยครับผมใส่อะไรบ้างตั้งชายตั้งชายบางอย่างผมก็ว่าลูกๆด้วยแนะนำเลยครับกระเทียมเจียวครับกระเทียมเจียวเอาหอมมากครับเจียวเอาเจียวเองตัวผลก็หมดครับรสที่เด็ดนี่ของเครื่องมาม่าด้วยสุดยอดครับผมใส่เป็ดผงมันซองเดียวกันนะแม่แต่ว่าใส่น้ำมันมันหมดเลยครับแม่มาความหอมจะขาดซื้อยังเหรอครับแม่แม่ขวดจ้าร้านแม่ขวดร้านแม่ขวดเริ่มต้นกับเท่าไรแม่35บาทบอกก๋วยเตี๋ยวธรรมดา40ของมันขึ้นของมันขึ้นจ้าพิเศษก็50พิเศษ50มาหมาดร้องก่อนเป็นผมนี่ก็50บาทนะครับผมหลังเครื่องใส่ครับผมเนื้อหมูจะมีเมนูใดอีกนะครับแม่ขายลาบก้อยต้มโอ้มีลาบก้อยต้มด้วยครับจอดเลยเนี่ยว่าง3หม้อนี่ครับจ้าตกด้วยคนๆดำๆแม่ไม่ต้องให้มันสุกมากนะครับก็ต้องให้มันไหลออกจากกระบวยเลยเอาเลยครับชอบแบบนี้นะโอ้ยจอดพอดีเลยกะเพชรตัวใจมากเลยเนื้อหมูวายนะครับผมพริกสดๆพริกสดจิ้มกะปิด้วยครับผมมีรอยจิ้มนิดหน่อยเสร็จแล้วใหม่ซุปไปต่อเรื่อยๆครับผมใส่เครื่องปรุงมะนาวเนี่ยครับผมเด็ดเสุกสุดยอดไอ้มักต้มยำนี่ก็ดีเลยตอนนี้แบบมากครั
ลืมจากความหอมก่อนเลยไทยเข้มข้นแล้วครับผมเพราะว่าใส่เครื่องปรุงสาดน้ำตาลมาพริกซีแบบไม่ต้องห่วงความเผ็ดเท่านี้มาครับกูให้เข้ากันนี่เนี่ยมาบุญเย็นมาตัวอื่นมาแล้วเขาดีเลยนิ่มๆครับประเทศนี้ถ้าไทยลูกสูตรกันครับผมสวัสดีครับผมเป็นร้านริมทางยังลืมใส่อย่างยางครับเดี๋ยวซิมมันก่อนขายก่อยขมผมพอมากินลืมเปรี้ยวครับหน้าหน่อไม้ด้วยนะเนี่ยนะใส่ก๋วยสุดยอดด้วยครับพริกเผ็ดหอมครับร้านนี้ขายก๋วยนี่โอ้พริกเพิ่นเผ็ดอยู่แล้วแล้วก็ต้องหอมเป็นพริกสดสองกินกับไก่สุดยอดด้วยนี่อีห้าหกกินกับปีข้าวไปที่นี่ลองเผ็ดมากนี่ไงคือเด เสร็จมีคนเดียวไปบ่อยครับไปทั้งน้องกุ้งสีเลยครับพาคันโทก็ได้ทีมคันมันไปทางเดียวสุดาลัดไปสัตว์สขันดูไดโนเสาร์ได้นะครับผมวันมะเกาะเนื้อหมูสดมากถึง3ลูกครับผักสดดี
ไปผ่านทางนี้แหละครับผมผ่านติดถนนเลยใกล้ๆรถเลยของสดดีกลับไหลมันไหลกันคู่เลยไปที่เหนียวปวดหัวกลับมาครับผมไปนะครับนัวลึกเข้มข้นครับผมเครื่องปรุงมาทั้งปรุงเพิ่มทั้งไปอีกจุดยอด